สวัสดีครับผมนุกจากเวนช็อปนะครับวันนี้ผมมีตัวสารพัดกล่อง Android เลยมาแนะนำนะครับหลายคนยังสงสัยนะครับว่าไอ้พวกกล่อง Android หรือว่าสมาร์ททีวีบ็อกเนี่ยมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วมีชื่อเรียกแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเอาไปทำอะไรนะครับจริงๆมันคือคอมพิวเตอร์เล็กๆเครื่องนึงนะครับที่มีระบบปฏิบัติการเป็น Google Android นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่น4กว่าๆซึ่งตัว Google Android เนี่ยนะครับมันมีแอปพลิเคชันมากมายเลยอย่างเช่นถ้ากล่องเนี้ยเราเอาไปลงแอป YouTube ผมจะเรียกว่ากล่อง YouTube ก็ได้ถ้าผมเอาไปลงแอปเล่นเพลงผมจะเรียกว่าเป็นกล่องเล่นเพลงก็ได้ถ้าเกิดผมไปลงแอป IPTV ผมก็เรียกมันว่ากล่อง IPTV เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันคือคอมพิวเตอร์เล็กๆเครื่องนึงที่เราจะเอาไปเล่นอะไรก็ได้อย่างเนี่ยในตัวเนี้ยมีช่องใส่ฮาร์ดดิสก์นะครับผมเอาฮาร์ดดิสที่มีหนังใส่ลงไปผมก็เรียกมันว่าเป็นเครื่องเล่นหนังก็ได้เพราะฉะนั้นสุดแล้วแต่ว่าเราจะเอากล่องเนี้ยไปลงแอปพลิเคชันอะไรและจริงๆแล้วง่ายด้วยนะครับจริงๆแล้วเราก็สามารถลงแอปพลิเคชันที่เราต้องการเนี่ยและในกล่องเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถลงทั้งแอป IPTV ก็ได้ลงแอปดู YouTube นะครับลงแอป Facebook LINE เอามาลงแอปเล่นอินเทอร์เน็ตอย่าง Google Chrome ก็ได้นะครับหรือว่า Opera อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยมันก็คือคอมพิวเตอร์นั่นแหละแล้วสุดแล้วแต่เราอะว่าอยากจะลงแอปพลิเคชันอะไรนะครับมันมีหลากหลายรูปแบบหน้าตาไปหมดเลยนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าการใช้งานนะครับของแต่ละรุ่นเนี่ยมันเหมาะกับตัวเราไหมนะครับอย่างบางตัวเนี่ยก็มีเครื่องใหญ่ใส่ฮาร์ดดิสก์ได้สำหรับคนที่รักการดูหนังนะครับก็อาจจะเป็นรุ่นนี้นะครับกับบางคนนี่ต้องการแค่เอาไปเล่น YouTube จริงๆทุกเครื่องก็เล่น YouTube ได้แต่ว่าเฮ้ยเราก็มีความจำเป็นที่ต้องไปซื้อตัวใหญ่ที่ราคาแพงนะเพราะเราต้องการเล่นแค่ YouTube ก็อาจจะเป็นตัวเล็กสุดนะครับหรือว่าบางคนเอาไปดูแอป IPTV นะครับหรือว่าดูรายการละครย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยอ่ะจริงๆก็ตัวไหนก็ได้อีกนะครับก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของเราว่าอยากจะใช้ตัวไหนนะครับแต่ละตัวเนี่ยก็ราคาเนี่ยแตกต่างกันก็ไม่มากนะครับตอนนี้ณปัจจุบันมันก็อยู่ช่วงประมาณสักถ้าคุณภาพดีหน่อยก็อยู่ช่วงประมาณสัก 2,000 กลางๆขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้แพงสุดในตลาดก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 6-7,000 นะครับขึ้นอยู่กับ CPU ขึ้นอยู่กับ RAM ขึ้นอยู่ว่าใส่ฮาร์ดดิสก์ได้ไหมนะครับแล้วก็จิปาถะต่างๆอาจจะเป็นเพราะแบรนด์ด้วยที่ทำให้แพงนะครับแต่ส่วนมากที่เป็นแบรนด์แล้วแพงเนี่ยส่วนมากก็จะแลกมาด้วยคุณภาพความเสถียรทีนี้เราก็ต้องพิจารณาว่าเอ้ยเราต้องการเนี่ยต้องการอะไรบ้างในเวลาปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าความสามารถของ CPU ของพวกกล่อง Android พวกนี้ก็แรงขึ้นมามากมายแล้วนะครับปัจจุบันนี้ CPU แทบทุกตัวที่วางบนนี้นะครับเป็น CPU 4แกนก็คือ Quad Core กันทั้งนั้นเลย RAM ระดับ 1GB 2GBนะครับสตอเรจ 8GB นะครับต้องบอกว่าสำหรับแอปพลิเคชันทั่วๆไปบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเรียกว่าใช้งานได้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับเข้าเว็บเข้าไปดูเว็บต่างๆนะครับการใช้งานแอปพลิเคชันอย่างเช่นดู YouTube อะไรแบบนี้ทำได้ราบรื่นดีหมดทุกตัวแล้วนะครับถ้าแล้วก็ปัจจุบันนี้มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับแอปที่เป็นฟังเพลงออนไลน์อย่างตอนนี้ผมชอบตัวนึงก็คือตัว Tidal นะครับก็ทดลองแล้วบนกล่องเนี่ยก็เรียกว่าทุกตัวสามารถใช้งาน Tidal ได้อย่างราบรื่นเลยนะครับก็คือเป็นแอปฟังเพลงนะครับก็คือเราสามารถที่จะไปจ่ายตังค์เขาอ่ะแล้วก็เข้าไปฟังเพลงมากมายเลยนะครับโดยผ่านกล่อง Android นะครับจะเป็น PC Mac ก็ได้หรือว่าจะเป็น iPad iPod หรือสมาร์ทโฟนใดๆก็ได้นะครับรวมทั้งกล่อง Android นี่ด้วยหลายๆท่านที่ฟังเพลงอยู่กับบ้านนะครับไม่ได้ต่อมือถือเนี่ยแล้วต่อพวกนี้เข้ากับชุดเครื่องเสียงเนี่ยก็สามารถไปฟังเพลงจาก Tidal เนี่ยผ่านพวกกล่อง Android เนี่ยได้ด้วยนะครับสำหรับการดูหนังนะครับต้องบอกว่ามีทางเลือกที่หลากหลายนะครับบางตัวเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ฮาร์ดดิสก์เข้าไปข้างในได้เลยแต่ถ้าเกิดเรามีพวกฮาร์ดดิสก์ external นะครับที่เชื่อมต่อผ่าน USB เนี่ยผ่าน USB แบบเนี้ยนะครับก็สามารถเอาฮาร์ดดิสก์ external เหล่านั้นหรือแฟลชไดรฟ์เนี่ยมาเสียบเข้านะครับแล้วก็เปิดดูหนังที่อยู่ในแฟลชไดรฟ์หรือ external ได้เลยนะครับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเล่นหนังเนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น Kodi นะครับหรือว่า XBMC ชื่อเก่านะครับหรือว่าจะเป็น MX Player หรือ VLC หรือ VCL นี่แหละผมก็ชอบจำศัพท์กันนะครับซึ่งเป็น Player ที่ใช้ในการเล่นหนังรวมทั้ง Player ที่มากับตัวเครื่องเล่นเองนะครับตัวกล่อง Android เองเนี่ยก็สามารถเล่นหนังได้ราบรื่นดีแล้วเรียกว่า
เอาอย่างนี้ละกัน 100% เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าเกิดเราโหลดหนังมา100เรื่องเนี่ยเราเล่นได้90กว่าเรื่องเนี่ยผมถือว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผ่านแล้วเพราะว่าปัจจัยนึงเลยเนี่ยนะครับคนที่เขาทําหนังเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาฝีมือขนาดไหนเพราะว่าเขาไปริปมาถูกมั้ยไปริปมาจากแผ่นต้นฉบับโอเคคนทําเก่งก็เรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาเราก็สามารถดูได้เพราะฉะนั้นเผื่อใจไว้นิดนึงนะครับเรื่องว่าจะต้องดูได้ 100% เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไม่ว่าเครื่องอะไรนะครับอีกอย่างนึงก็คือพวก IPTV นะครับซึ่งก็จะมีการตั้งเซิร์ฟเวอร์บริการต่างๆขึ้นมาคล้ายๆกับเว็บดูหนังเนี่ยแล้วบางที่นี่ก็เป็นที่เดียวกันด้วยก็คือมีทั้งหนังแล้วก็ IPTV เลยแล้วก็ไปสมัครสมาชิกอ่ะคล้ายกันก็คือจ่ายตังค์เขานะครับแล้วก็เอาแอปเขามาลงซึ่งแอปส่วนมากนึงก็อยู่ใน Play Store อยู่แล้วด้วยก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งที่เครื่องนะครับแล้วก็ติดตั้งพวกแอปเหล่านั้นแล้วก็ไปเลือกแพ็คเกจจ่ายตังค์เขาแล้วเราก็สามารถรับชม IPTV ได้ไม่ว่าจะเป็นพวกกีฬานะครับช่องต่างๆนะครับหรือว่าพวกฟรีทีวีก็ถือเป็น ITV ด้วยซึ่งถ้าเกิดเป็นฟรีทีวีเนี่ยหลายๆแอปเลยก็จะมีแอปของช่องนั้นๆด้วยอย่างเช่นช่อง3579เนี่ยก็มีแอป IPTV ฟรีๆด้วยซึ่งเราก็สอบแสวงหากันนะครับแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องของเราได้ชอบแอปไหนก็ใช้ไม่ชอบก็อันอินสตอลออกนะครับข้อดีของพวกกล่องพวกนี้อย่างนึงก็คือเวลาเราทำเครื่องช้าแล้วลงนู่นนี่นั่นไปเยอะจนเครื่องเรียกอย่างนั้นน่ะไม่ต้องเดือดร้อนที่จะต้องไปหิ้วไปให้คนซ่อมคอมนะครับแล้วก็ลงโปรแกรมอะไรใหม่จริงๆแล้วสามารถรีเซ็ตได้ที่บ้านเลยนะครับทุกตัวเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าเมนูรีเซ็ตได้เหมือนโทรศัพท์นะครับแล้วก็คืนค่ากลับมาเป็นค่าโรงงานแล้วเราก็เริ่มต้นกันใหม่ก็แค่นั้นเองพอเป็นกล่อง Android เนี่ยเรื่องไวรัสอะไรพวกเนี้ยก็ต้องบอกว่าต่อให้มีนะครับเนื่องจากการรีเซ็ตใช้เวลาประมาณ5นาทีเนี่ยก็เลยไม่ต้องไปสนใจกับมันเพราะว่า5นาทีเราก็รีเซ็ตกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็เลยเรียกว่าง่ายขึ้นนะครับทีนี้มาลองดูเรื่องการเชื่อมต่อนะครับทุกตัวเลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็จะเชื่อมต่อด้วยสายพวกนี้เป็นสาย HDMI นะครับก็คุณภาพแตกต่างกันไปอันนี้จะเป็นสาย HDMI มาตรฐานที่จะแถมมาให้กับเครื่องนะครับส่วนมากก็จะเป็นสายดำๆแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับถ้าไม่ได้เครียดอะไรก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนได้นะครับซึ่งส่วนมากก็ผ่านมาตรฐานแล้วนะครับก็มันจะมีพอร์ต HDMI อยู่ก็เสียบเข้าไปแล้วก็ต่อเข้ากับทีวีของเราอันนี้ปัจจุบันเป็นทีวีจอแบนมันจะเป็นแบบนี้แน่นอนนะครับแล้วก็บางรุ่นจะมีช่องแบบนี้ให้นั่นหมายความว่าคนที่ยังใช้ทีวีเก่าเป็นจอตู้อยู่นะครับก็สามารถที่จะใช้งานสาย AV ตรงนี้ได้ด้วยก็จะมีบางเครื่องนะครับที่มีแต่ว่าส่วนใหญ่มาตรฐานก็คือเป็น HDMI แล้วสำหรับการควบคุมเครื่องนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยมีหลากหลายทางเลือกมากเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อเครื่องมาเนี่ยมันก็จะมีตัวรีโมทมาให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ชอบที่จะใช้งานรีโมทเพราะมันก็แค่กดขึ้นลงซ้ายขวาโอเคกดตัวเลขได้นิดหน่อยนะครับมันเหมือนรีโมททีวีอ่ะซึ่งอาจจะครอบคลุมไม่ได้มันจะไม่ราบลื่นนะครับเราก็อาจจะใช้พวกเนี้ยเมาส์ธรรมดานี่แหละของ PC เนี่ยที่มันมีตัวรับเป็น USB แบบเนี้ยนะครับเสียบเข้าที่เครื่องเลยเครื่องก็จะมีพอร์ต USB อยู่อย่างงี้เป็นต้นอย่างเงี้ยมีพอร์ต USB 3อันก็อาจจะเป็นเมาส์อันคีย์บอร์ดอันก็ได้เนอะเนาะหรือว่าบางรุ่นเลยในอย่างของ Logitech บางรุ่นมันก็จะมีทั้งเมาส์ทั้งคีย์บอร์ดนะครับแต่ว่ามีตัวรับตัวเดียวก็ได้เราก็เหลืออีกพอร์ตนึงทางด้านนี้นะครับซึ่งอาจจะเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ของเราก็ได้นะครับถ้าใช้เมาส์แบบนี้ไม่ชอบมันก็ยังจะมีนี่พวกไวเลสนะครับเป็นไวเลส Air Mouseนะครับพวกนี้จะเป็นลักษณะเป็นโมชันด้วยนะครับอย่างตัวนี้ของ Estimer เนี่ยจะเป็นโมชันเมาส์นะครับก็คือเราขยับมันก็จะขยับตามนะครับเรียกว่าเป็น Air Mouse นะครับแล้วก็2ตัวนี้นะครับของ Nico Magic กับ Minic เนี่ยก็เป็น Air Mouse และด้านหลังนี่ก็จะมีคีย์บอร์ดด้วยนะครับก็จะมีตัวรับเป็นจุกๆแบบเนี้ยเหมือนกันก็เอาไปเสียบที่เครื่องไหนก็ได้รวมทั้งไอ้เจ้า Air Mouse แบบเนี้ยก็สามารถเป็น Air Mouse Air Keyboard แบบนี้ก็สามารถเอาไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ธรรมดาได้ด้วย PC นะฮะก็เอาตัวจุกเนี่ยไปเสียบแล้วก็สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ด้วยครับเราลองมาดูตัวเครื่องกันบ้างว่าตรงนี้ที่ผมวางมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เริ่มจากตัวแรกเลยก็จะเป็นตัว High Media นะครับ High Media นี่ก็จะมีหลายรุ่นนะครับก็จะมีจริงๆมีตั้งแต่ Q1 Q3 Q5
ะครับแล้วก็ H8 นะครับ Q3 เนี่ยนะครับหรือว่า Q5 เนี่ยเราจะเห็นว่ามีวงเล็บ Quad Core ก่อนหน้าเนี่ยเขามี Q3 ที่ไม่ใช่ Quad Core ด้วยนะแล้วก็มีมาตั้งแต่ Single Core ปัจจุบันณเวลานี้นะครับก็จะเป็น Q3 Quad Core เช่นกัน Q5 ก็เมื่อก่อนนี้ก็เป็น Q5 เฉยๆมี Q5 2เยอะแยะไปหมดเลยปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ทั้ง Q3 แล้วก็ Q5 แล้วก็ตัว H8 ของ HiMedia เนี่ยปัจจุบันจะเป็น 4K 3D แล้วความละเอียด 4K นะครับต่อมาเป็น Egate Egate นี่เป็นต้องบอกว่าเมื่อก่อนนี่เชี่ยวชาญงานทางด้าน HD Player เป็นหลักเลย Android เนี่ยต้องบอกว่ามาทำแต่ก็ทำได้ดีด้วยนะครับก็เป็นการเติมความสามารถลงไป CPU เป็น Quad Core นะครับรุ่นที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็น Egate R200S2 นะครับสมัยก่อนมันเป็น R200S เฉยๆเล่นแต่ Hard Disk Player อย่างเดียวไม่มี Android ปัจจุบันนี้มี Android แล้วด้วยข้อดีของเขาก็คือสามารถติดตั้ง Hard Disk ลูกใหญ่ลงในเครื่องได้นะครับก็จุดเชื่อมต่อมีเสานะครับมี USB port มีปอร์ต LAN ได้นะครับต่อ HDMIอันนี้ก็เป็นสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ต่อมานี่เป็นเลยเป็นไคเบอร์ Yugu UT1 นะครับเป็นเครื่องขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่อะกำลังดีนะครับสีสวยด้วยเป็นเงินนะครับไอเดียมาได้แรงบันดาลใจจากพวก Apple นะ นะครับมี USB มีช่องเสียบ SD card HDMI เสียบต่อสาย LAN ได้2เสา CPU เป็น Quad Core 4แกน RAM 2 GB ก็จัดว่าแรงเลยทีเดียวครับตัวนี้แล้วก็ผมก็ใช้เจ้าตัวเนี้ยในการฟังเพลงผ่านไทดอลประจำเลยนะครับตัว Evo Classic ตัวนี้เป็นน้องเล็กราคาไม่แพงอยู่ช่วง 2,000 กลางๆนะครับก็พอร์ตเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ CPU ก็เป็น Quad Core แล้วด้วย RAM 1 GB มีสวิตช์ปิดเปิดทางด้านนี้มีเสาต่อมาเป็นนี่ครับ Lego Magic นะครับผู้คำวอร์ดกับวงการ Android Box มาตั้งนานแล้วนะครับย้อนไปสมัยสัก 4-5 ปีเนี่ยเราก็จะเจอกล่อง Android นะครับ Lego Magic ก็มีมาตั้งแต่เวลานั้นเลยนะครับตอนนี้มี2รุ่นนะครับสำหรับ Lego Magic นะครับ Lego Magic เนี่ยเห็นไม่มีเสาจริงๆมี Wi-Fi นะก็คือ Wi-Fi ปกติเลยมีทั้งที่เป็น Single Band แล้วก็ Dual Band ขึ้นอยู่กับรุ่นนะครับตัว MK05 ตัวนี้ก็จะเป็น Quad Core RAM 1 GB นะครับ Quad Core ความเร็ว 1.5 GB นะครับแล้วก็ตัว MK12 นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Quad Core 2.0 GB RAM 2 GBนะครับถัดมาจะเป็นมินิกมินิกมี2รุ่นนะครับมี X6 แล้วก็ตัว X8 นะครับก็มี 1.5 กิก RAM 1 กิกนะครับตัว X8 เนี่ยก็จะเป็น 2.0 กิกนะครับความเร็ว RAM 2 กิกต่อมาเป็นนี่เลย Extremer Prodigy 4K ตัวนี้จะใส่ฮาร์ดดิสก์ได้เป็นถาดนะครับให้เราวางฮาร์ดดิสก์หงายท้องนะครับแล้วก็ยึดน็อตแล้วก็ติดตั้งได้ตัว Prodigy 4K นะครับตัวใหญ่เลยแต่จะเรียกว่าใหญ่ที่สุดแล้วนะครับจะมีพอร์ต HDMI in เผื่อเราต้องการแคปเจอร์ภาพหน้าจอหรือว่าเรามีกล่องพวกดาวเทียมอะไรอย่างเงี้ยเราเอามาเสียบเพื่ออินแล้วก็ตั้งเวลาอัดก็อัดลงฮาร์ดดิสก์ได้น่าจะเป็นตัวเดียวที่มีการบันทึกภาพผ่าน HDMI ลงในฮาร์ดดิสก์ได้นะครับก็คือ Extremer Prodigy 4Kนะครับ CPU เป็น Quad Core 1.5 GB RAM 2 GB ครับเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันนะครับว่าเวลาเราจะใช้งานเจ้ากล่อง Android เนี่ยเราจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับ